มีคลิปหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการแชร์กันออกไปเยอะนะครับใช้ชื่อคลิปว่าอาจารย์อยากใหญ่ลูกพามากลางนี่นะฮะคือคลิปนี้เนี่ยถ่ายมาแล้วเสียงมันค่อนข้างจะก้องฟังรู้เรื่องแต่จะเล่าให้ฟังนะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน 10:30 นะฮะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่นกำลังปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่นะฮะก็มีพ่อลูกคู่หนึ่งนะฮะพ่อเนี่ยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั่นแหละพาลูกชายมารายงานตัวนะครับลูกชายก็เด็กนักเรียนที่ใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีกะกีนะฮะแต่ว่ามารายงานตัวแต่งกายยังไม่สุภาพสวมรองเท้าฟองน้ำเจ้าหน้าที่ก็ตักเตือนไปเพราะว่าแหมวันนี้มารายงานตัวนักศึกษามันต้องแต่งตัวเรียบร้อยใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่ก็เตือนไปแต่เด็กคนนี้บอกว่าเท้าตัวเองเนี่ยเป็นแผลนะฮะเจ้าหน้าที่ก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรแต่เสร็จแล้วเด็กคนนี้ก็พูดกลับว่ามีปัญหาอะไรคุยกับพ่อผมได้พ่อผมนี่ใหญ่นี่นะฮะแล้วก็ชี้หน้าด่าเจ้าหน้าที่แล้วคนเป็นพ่อก็ยืนบ่นยืนว่ากล่าวเจ้าหน้าที่อยู่นะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย เขาก็บอกว่าเขาก็เดินเขาถ่ายคลิปอยู่นะฮะเขาก็เดินมายืนข้างๆกับเพื่อนเขาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเพราะรู้สึกว่าจะถูกด่าหนักเกินไปละนะก็มายืนข้างๆกับเพื่อนเขานะครับแต่ทีนี้คนที่เป็นพ่อที่ทำเสียงใหญ่โตอยู่นี่นะฮะระหว่างที่ด่าเจ้าหน้าที่อยู่หันมาเจอคุณผู้ชายที่ไปยืนอยู่เป็นเพื่อนนี่เสื้อขาวนี่แหละใช่นะฮะก็เลยตะคอกใส่ว่ามึงมายืนนักเลงอะไรอยู่ตรงนี้นี่ผมก็เลยตอบไปว่าผมมายืนฟังอาจารย์พูดนั่นแหละครับเท่านี้แหละฮะคุณครูที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็มาผลักอกแล้วบอกว่ามึงอย่ามาพูดอย่างนี้มึงอย่ามาพูดนักเลงกับกูไม่ชอบแล้วก็ขึ้นไอ้อะไรเนี่ยแหละฮะแล้วลูกมาด้วยแล้วลูกมาด้วยลูกโอ้โหลูกนี่ซ่าน่าดูลูกปรีเข้ามาเลยใช่นี่นะฮะผมว่าลูกของคุณพ่อนี่ซ่ามากเออ แล้วพ่อก็ดูเหมือนว่าจะไม่ห้ามปรามเลยคือจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ไปหาเรื่องกับเจ้าหน้าที่ผู้ชายที่เขามายืนอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนกับเจ้าหน้าที่ผู้หญิงซึ่งเป็นเพื่อนของเขาและกำลังถูกพ่อของนักเรียนคนนั้นน่ะด่าอยู่นะพอมายืนข้างๆเพื่อนของเขาเพื่อเป็นแบบมายืนเป็นเพื่อนอ่ะเหมือนเพื่อนตัวเองถูกด่าเนี่ยคนเป็นพ่อก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงมายืนนักเลงอะไรอะไรตรงเนี้ยเขาบอกผมไม่ยืนนักเลงอะไรผมไม่ยืนอยู่ข้างๆเพื่อนผมเนี่ยเพราะมึงจะเถียงกูนะไปใหญ่เลยทีนี้คือเรื่องทั้งเรื่องก็มาจากลูกชายตัวดีนี่แหละใช่ไหมมาสมัครแล้วก็ใส่รองเท้าแตะมาใส่รองเท้าแตะแล้วอาจารย์ก็เลยบอกให้แต่งตัวให้เรียบร้อยมันก็เลยไปพาพ่อมาพ่อก็เป็นอาจารย์อยู่ในนี้ด้วยนะใช่แล้วพ่อก็โอ้โหแล้วลูกชายนี่เอาเรื่องมากนะฮะโอ้โหตายแล้วแล้วในคลิปจะได้ยินเสียงอาจารย์ผู้หญิงที่กำลังรับสมัครอยู่อีกมุมหนึ่งเนี่ยนะบอกนี่พ่อเหรอนี่พ่อเหรอโอ้โหทั้งพ่อทั้งลูกนะฮะโอ้ยเด็กคนนี้แสบจริงๆเหมาะสมที่จะเป็นพ่อลูกกันนะ